สังเกตเอกสารนะครับเอกสารที่พี่เก่งส่งให้น้องๆเนี่ยเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบโอเน็ตนะครับน้องๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าอุ้ยการสอบเนี่ยมันเป็นสอบของเด็กเนี่ยแต่อันนี้เป็นเด็กมัธยมนะฮะเด็กมัธยมปลายนะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบภาคกรในการสอบครูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเอาข้อสอบสไตล์โอเน็ตภาษาไทยมาสอบนะครับทั้งม.3และม.6นะครับถ้าอย่างไรน้องๆที่มีเอกสารนี้อยู่ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยเอกสารทำไมถึงเป็นสไตล์โอเน็ตนะครับเพราะว่าพี่เก่งบอกแล้วว่าในการติวหน้าเพจนี้นะครับพี่เก่งเน้นติวสไตล์โอเน็ตนะครับเพราะว่าโอเน็ตเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีหลักภาษาผสมกันอยู่อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับในข้อสอบนี้ถ้าเกิดว่าน้องมีเอกสารน้องเปิดนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาช่วยกันดูพี่เก่งจะค่อยๆให้น้องดูไปทีละข้อนะครับทีละข้อทีละเรื่องนะครับเราถึงข้อ21ใช่ไหมโอเคอ่ะข้อ21ถามน้องว่ามันให้ตอบ2ข้อครับมันให้ตอบ2ข้อข้อ21และข้อ22นะครับโอเคท่านอาจารย์ทำทักมาหาพี่เก่งนะสวัสดีครับอ่ะดูนะฮะเขาบอกว่าในข้อนี้ให้น้องๆเนี่ยตอบข้อ21โอ้ใหญ่มากตอบข้อ21และข้อ22นะครับข้อ21และ22เราก็ต้องดูโจทย์ก่อนนะโจทย์มันถามบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องจากการฟังรายงานข่าวข้างต้นหมายถึงว่าเมื่อเขาฟังรายงานข่าวข้างต้นแล้วเนี่ยข้อใดมันกล่าวถูกต้องเราลองมาดูกันว่าข้อใดที่แบบเข้าที่สุดเข้าวินเข้าแก๊ปที่สุดนะครับอ่านเลยนะสวัสดีทุกคนนะครับพี่เก่งขออนุญาตยังไม่ได้ทักทายครบทุกคนนะครับน้องเบียร์นะครับน้องนุ้ยนะฮะนะพอดีว่าพี่เก่งมาช้าวันนี้เดี๋ยวจะรีบสปีดให้น้องก่อนเดี๋ยวน้องจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการทำข้อสอบสไตล์คิดวิเคราะห์นะครับแบบสไตล์โอเน็ตสามารถที่จะช่วยชีวิตอะไรเราได้โอเน็ตเป็นข้อสอบของเด็กก็จริงนะครับแต่ว่าเราสอบข้าราชการเนี่ยเขาเอาพื้นฐานแบบที่เราเรียนมาทั้งหมดซึ่งการเรียนพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงของม.3เนี่ยหลักภาษาส่วนใหญ่แต่ช่วงของม.ปลายม.4ม.5ม.6เนี่ยวิชาภาษาไทยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาส่วนใหญ่นะครับหลักภาษาจะน้อยลงไปนะครับก็แล้วแต่ปีครับบางปีก็หลักภาษาเยอะบางปีก็หลักภาษาน้อยนะครับรายงานข่าวสารเทคโนโลยีนะครับมันเป็นชื่อของมันนะว่าเป็นรายงานข่าวสารเทคโนโลยีรายงานว่าในอดีตนะครับอันฟาโกะนะอันฟาโกะอะไรก็ไม่รู้นะครับน้องก็ฟังไปก่อนอันฟาโกะเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเล่นเกมหมากล้อมกับมนุษย์ได้อ๋อมันมีอะไรสักอย่างนึงที่สามารถเล่นหมากล้อมกับเราได้หมากล้อมหมากรุกอะไรเงี้ยเราลองคิดสภาพนี้ต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝนเรียนแบบการเล่นเกมของมนุษย์มากกว่า1,000เกมหมายความว่าก่อนที่มันจะเล่นกับเราได้เนี่ยเราต้องยัดข้อมูลไปให้มันเนี่ยมากกว่า1,000แบบ1,000เกมนะครับมันจึงเรียนรู้กลยุทธ์การเดินหมากบนกระดานรูปแบบต่างๆได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอันฟาโกะซีโร่มันเปลี่ยนชื่อใหม่เดิมมันชื่อเก่งธรรมดามันอัปเกรดขึ้นมันชื่อเก่งกาดน้องได้อย่างนี้อันฟาโกะซีโร่เนี่ยซึ่งพัฒนามาจากอันฟาโกะเนี่ยสามารถเรียนรู้และคิดได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเรียนแบบการเล่นของมนุษย์อีกต่อไปคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากมันมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการนะครับการพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ต้องยัดโปรแกรมใส่เข้าไปแล้วมันสามารถตอบโต้ได้เล่นได้และสามารถเอาชนะแชมป์โลกได้น่ากลัวมากเลยนะแชมป์โลกที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยแพ้มันเพราะความฉลาดของอันฟาโกะซีโร่เนี่ยนะฮะนะครับมันสามารถไปนำไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาการสร้างประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์แก่มนุษย์ด้านอื่นได้ด้วยนอกจากตัวเดิมตัวเก่งเนี่ยนะและเปลี่ยนมาเป็นเก่งกาจเก่งกาจแบบอัปเกรดน้องนึกถึงตัวพี่อัปเกรดตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไปเล่นหมากล้อมธรรมดาแล้วมันสามารถอัปเกรดเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องใช้ระบบประมวลผลคำนวณอัจฉริยะซับซ้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณซับซ้อนแค่ไหนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้แสดงว่ามันโอเคเลยนะมันสมองของมันเนี่ยนะฮะเช่นการออกแบบสูตรเคมีเพื่อทำยาหรือการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเป็นต้นโอ้โหแสดงว่าปัจจุบันนี้มันเก่งมากเลยไอ้ตัวประดิษฐ์ตัวเนี้ยนะฮะมาเราลองอ่านข้อใดกล่าวถูกต้องจากข้างต้นทั้งอันฟาโกะและอันฟาโกะซีโร่สามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเองมันพัฒนาความรู้ได้ใช่ไหมครับมันพัฒนาความรู้ได้แต่ว่าอันฟาโกะมันพัฒนาได้ไหมครับ
อัลฟาโกะมันพัฒนาไม่ได้หมายความว่าตัวเก่งนะเก่งเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันพัฒนาไม่ได้เราต้องยัดข้อมูลไปแต่อัลฟาโกะซีโร่ได้แต่ในที่นี้มันบอกว่าอัลฟาโกะและแสดงว่าทั้งสองสามารถพัฒนาความรู้ได้ตัวเองมันผิดเงื่อนไขครับมันพัฒนาได้แค่ซีโร่ตัวเดียวอัลฟาโกะไม่ได้นะฮะนะปัญญาประดิษฐ์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยฉลาดกว่ามนุษย์มากจนทำให้ยารักษาโรคมีราคาถูกลงกล่าวถึงเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้บอกว่ายารักษาโรคถูกลงระวังให้ดีนะครับข้อสอบภาษาไทยไม่ได้พูดไม่ใช่ช้อยไม่ได้พูดไม่ใช่ช้อยนะครับระวังนะไม่ใช่ครับมันไม่ได้บอกว่าถูกลงแพงขึ้นนะครับการพัฒนาอัลฟาโกะและอัลฟาโกะซีโร่และนี่คือด้วยกันนะถ้าหรือนี่คนละแบบคนละอย่างและนี่แสดงว่ามันอันเดียวกันการพัฒนาทั้งสองอันนี้มันจะพูดแบบนี้การพัฒนาทั้งสองอันนี้เนี่ยช่วยขยายตลาดเกมออนไลน์เพื่อตอบสนองวัยรุ่นเฮ้ยมันอะอันแรกอะมันเป็นเกมละเล่นหมากล้อมหมากลุกอะไรก็แล้วแต่อันที่สองมันไม่ได้พัฒนามาเพื่อเล่นเกมอย่างเดียวแล้วมันเป็นอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตอบข้อ4จริงหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะฮะอัลฟาโกะซีโร่พูดถึงตัวเดียวนะตัวอัปเกรดจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยมนุษย์สามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ในอนาคตเห็นไหมกล่าวอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับสิริลักษณ์เก่งมากนะครับสวัสดีสุภารัตน์ด้วยนะครับสวัสดีน้องฉายด้วยแฟนตัวยงนะครับโอเคมากเลยครับน้องเก่งมากอ่ะดูต่อไปนะดูต่อไปนะน้องครับวิชาภาษาไทยอ่ะน้องกลัวตัวหนังสือที่ผ่านมาพี่เก่งอยากจะบอกว่าน้องอ่ะกลัวตัวหนังสือน้องกลัวการอ่านแบบน้องกลัวว่าเฮ้ยตัวหนังสือมันมากอ่ะเราอ่านแล้วเราจะไม่ทันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าน้องทำบ่อยๆน้องจะไม่ต้องอ่านทุกตัวอักษรเนี่ยฮะอย่างที่พี่เก่งเคยบอกไปน้องจะสามารถย่นระยะเวลาและขีดทิ้งได้เลยนะครับถ้าน้องรู้โจทย์นะครับรู้ความมุ่งหมายของมันอ่ะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นพี่เก่งขอนอกประเด็นก่อนนิดนึงการแสดงความคิดเห็นคือการใส่ไอเดียของตัวพี่เก่งเข้าไปตัวของน้องเข้าไปมันอาจไม่ใช่ความจริงก็ได้นะครับการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับโอเคเนาะเขาถามว่าบุคคลข้อใดแสดงความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับรายงานข้างต้นบุคคลใดที่แสดงความคิดเห็นก็คือน่าจะควรจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือแบบบอกเรามาเนี่ยแต่ข้อไหนไม่สอดคล้องกับข้างต้นข้อ1พ่อไม่ต้องสนใจฮะจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เขามาหลอกเราเนี่ยพ่อบอกว่าน่าอัศจรรย์มากที่ปัญญาประดิษฐ์เอาชนะมนุษย์ได้เอาชนะมนุษย์หรอนะครับได้ไหมอ่ะเอาชนะมนุษย์ได้ก็มีแนวโน้มมีแนวโน้มเป็นไปได้เพราะมันมีอยู่เรื่องนึงจำได้ไหมครับที่มันเอาชนะทีมแชมป์โลกอ่ะนะครับแสดงว่าอันนี้ถูกคือไม่ใช่ช้อยนะครับถูกคือไม่ใช่ช้อยเขาถามว่าข้อใดไม่สอดคล้องนะครับไม่สอดคล้องนะไฮไลท์นิดนึงครับไม่สอดคล้องอย่าลืมนะฮะไม่สอดคล้องโอเค2คุณลุงบอกว่าเมื่อมีปัญญาประดิษฐ์แล้วมนุษย์ไม่ต้องมีความคิดอีกต่อไปจริงหรือเปล่าฮะข้างบนได้บอกไหมข้างบนได้บอกไว้ไหมว่าเมื่อมันมีไอตัวอัลฟาโกะมาเนี่ยมนุษย์ไร้ค่าเลยเนี่ยไม่ได้พูดนะแสดงว่าอันนี้น่าสงสัยอาจจะเป็นช้อยได้ดูข้อ3ก่อนนะพี่บอกว่าการสร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยการสร้างไออัลฟาโกะเนี่ยน่าสนใจมากเพราะช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเอ้ยโอเคมนุษย์ไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีเสี่ยงกับอะไรแล้วต่างๆแล้วก็รู้พยากรณ์อากาศอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้โอเคนะชีวิตก็ง่ายขึ้นนะการใช้ชีวิตโอเคขึ้นน้องบอกว่าต่อไปมนุษย์เล่นเกมโกะยากขึ้นแน่นอนเพราะอัลฟาโกะคิดแก้ปัญหาเองได้ก็จริงเพราะว่ามันเก่งไงก็คือมันเก่งขึ้นมันสามารถประมวลผลของมันเองได้ไม่ต้องไปยัดเกมใส่เข้าไปให้มันเป็นมันเกมอีกแล้วนะครับเวอร์ชั่นเก่าเราต้องยัดเกมเข้าไปเพื่อให้มันรู้ใช่ไหมวิธีการเดินยังไงแต่อันนี้มันคิดเองได้เลยมันประมวลผลเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ค้านที่สุดนะครับไม่สอดคล้องกับรายงานที่สุดคือลุงบอกว่าเมื่อมีไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์นี่แล้วเนี่ยคนไม่มีคุณค่าอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยอันนี้ค้านสุดนะครับข้อ2เนาะโอเคนะครับฝากไว้นะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจในเรื่องของเอกสารนะครับตอนนี้เอกสารของเราเสร็จแล้วนะเล่มของพี่เก่งสวยมากๆแป๊บนึงครับเล่มของพี่เก่งสวยมากๆครับเล่มของพี่เก่งเห็นไหมคู่มือภาคก่อนนะครับคู่มือภาคก่อนนะครับเป็นเนื้อหา300กว่าหน้าเลยนะครับน้องและน้องดูข้างในนะฮะนี่ขออนุญาตแวะโปรโมทนิดนึงข้างในของพี่เก่งน่าอ่านมากครับ
ะครับพี่เก่งเขียนเองนะครับตั้งใจเขียนเทคนิคต่างๆนะครับแนวข้อสอบให้กับน้องๆนะครับใครที่สนใจก็สั่งไปที่ทีมงานนะครับพี่เก่งไม่มีขายนะครับสั่งไปที่ทีมงานได้เลยนะครับทีมงานของพวกเราเป็นทีมงานคุณภาพนะครับตอนนี้หนังสือที่จะออกติวนะครับเดิมทีถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยเราจะมีติวแบบเสาร์อาทิตย์กันแล้วเราจะเริ่มดำเนินกันแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ต้องการครูมากเลยนะครับน้องครับโรงเรียนใกล้ๆของพี่เก่งเนี่ยนะฮะโรงเรียนใกล้ๆกันต้องการครู9คนของพี่เก่ง4คนโหน้องเตรียมตัวได้เลยนะครับปีนี้ถล่มทลายมากใครสนใจก็ติดต่อหาทางเอานะครับอยู่ในเพจนี่แหละนะมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ